สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชื่อมั่นสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นะครับโอเคเรามากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับหลังจากที่ทำภารกิจศึกแดงเดือดเสร็จสิ้นเนี่ยวันต่อมานะครับแมนยูทัพนักเตะแมนยูก็มาลงซ้อมตามปกตินะฮะโดยที่ได้เวลาพักข้างน้อยแล้วกันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เอริกเทนฮากเนี่ยมีการติดตั้งให้กับนักเตะแมนยูนะครับเป็นการเค้นในเรื่องของศักยภาพให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เทนฮากทำเนี่ยมันได้ผลนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เราแพ้เกมเบนฟอร์ดทางเทนฮากก็ให้มาซ้อมแบบนี้แหละนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีเวลาพักนะครับพักน้อยแล้วก็ซ้อมแบบซ้อมเข้มซ้อมหนักนะครับจนเราสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้นะครับซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เทนฮากก็ทำแบบเดิมนะฮะก็เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเกมการแข่งขันแหละเป็นการคุมเข้มใช้กฎระเบียบแบบเข้มข้นเลยใส่นักเตะแมนยูนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบดีครับว่านักเตะแมนยูน่าจะสบายจนเกินไปนะฮะก็เลยเอาแบบหนักๆเข้าใส่ดูบ้างนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละนะภาพการฝึกซ้อมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีภาพการฝึกซ้อมอย่างไรกันบ้างส่วนใหญ่เนี่ยนะครับภาพเนี่ยจะโฟกัสไปที่นักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับหรือว่านั่งเป็นตัวสำรองในเกมที่พบกับลิเวอร์พูลนั่นแหละอย่างเช่นพวกดอนนี่ฟานเดอร์เบกนะครับก็มีผู้สัมประตูดาวรุ่งนะครับอย่างวิทเทคนะครับก็โดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมด้วยนะฮะมีลูกชอนะครับมีซีดานอิกบาวนะครับที่แฟนผีหลายคนเนี่ยถามถึงนะฮะสำหรับดาวรุ่งรายนี้นะครับแล้วก็มีอัลเดฮันโดกราโชนะครับที่กำลังรอคอยโอกาสอยู่นะครับแล้วก็มีวันวิซาก้านะครับก็ยังคงลงซ้อมนะถึงแม้ว่าจะมีข่าวการย้ายทีมนะครับแล้วก็ทอมฮีตันนะครับนี่อีซักแฮนเซนอารอนนะครับเป็นแนวรุกดาวรุ่งของเรานะครับแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดครับอามาเดียโลนะเฟรดนะครับแล้วก็มีฟันเดอร์คลาร์กเนี่ยก็คุมเข้มแล้วก็มีในรายของนาธานบิชอปนะครับที่เป็นผู้สัมประตูดาวรุ่งก็ลงซ้อมกันนะครับจริงๆเนี่ยผู้สัมประตูดาวรุ่งของเราเนี่ยมีข่าวว่าเตรียมโดนปล่อยยืมตัวนะฮะกัปตันทีมของเราอย่างเฮนรี่แม็กไวร์นะครับไม่มีรายชื่อไม่ได้มีรายชื่อเป็น11ตัวจริงนะฮะขออภัยนะครับแล้วก็ดาวรุ่งอย่างโอมาริฟอร์สันนะครับก็โดนดันขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็มีสตีฟแมคคราเลนนะฮะแล้วก็มีอดีตผู้สัมประตูของทีมเรานะครับกำลังนั่งพูดคุยกับทางลิซันโดมาเตเนียสนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้รับชมกันมาฝากกันเรื่องของความเคลื่อนไหวภายในทีมนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของเอริกเทนฮากหลังเกมนะครับมันเป็นจังหวะที่เอริกเทนฮากเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตนะครับก็จะมีพิธีกรของสกายสปอร์ตคนหนึ่งแล้วก็มีตำนานนักเตะของแมนยู2คนก็คือรอยคีนแล้วก็เนวิลแล้วก็มีตำนานของลิเวอร์พูลอย่างเจมี่คาร์เกอร์นะครับซึ่งมันมีคำหนึ่งประโยคหนึ่งนะครับที่เอริกเทนฮากเนี่ยมีการหลุดออกมานะครับคือมันมีคำว่า FUCK ด้วยแล้วกันนะครับเทนฮากเนี่ยบอกว่าก็อย่างที่พวกเราได้เห็นน่ะก็คือนักเตะแมนยูเนี่ยแม่งก็เล่นฟุตบอลดีๆเป็นกันนี่หว่าอะไรประมาณนั้นนะนี่คือคำที่แบบซอฟลงนะฮะจริงๆมันเป็นคำที่หยาบกว่านี้แหละนะฮะแล้วทีเนี้ยนักข่าวของสกายสปอร์ตก็มีการแบบว่าหัวเราะนะครับทุกคนหัวเราะหมดเลยนะครับแล้วก็นักข่าวสกายสปอร์ตบอกว่าเนี่ยเรากำลังถ่ายทอดสดอยู่นะเทนฮากก็มีการแบบอ่ะโอเคผมขอโทษแล้วกันที่มีการพูดคำหยาบออกไปนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มหมดเลยนะครับทั้งรอยคีนทั้งชาร์เลเกอร์ทั้งเนวิลแล้วก็พิธีกรนะครับเทนฮากก็ยิ้มอยู่นะฮะมันเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแมนยูเราชนะด้วยเทนฮากก็แบบมีการแบบอยากชมอ่ะนะครับว่าเฮ้ยพวกแม่งก็เล่นดีเหมือนกันนี่หว่าก็เล่นดีกันเป็นอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าเล่นดีกันไม่เป็นอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็คือเรื่องของคาซิเมโร่นะครับเทนฮากเนี่ยก็รู้สึกพอใจนะครับกับการที่แมนยูเนี่ยจัดการคว้าตัวคาซิเมโร่
มาเสริมแดนกลางแบบถูกจุดได้นะครับซึ่งการเสริมคาซิเมโร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนั่นแหละที่มันมีรอยร้าวนะครับรอยร้าวนั้นหมายถึงว่าเราก็มีจุดบกพร่องนั่นแหละในพื้นที่แดนกลางอ่ะแล้วพอคาซิเมโร่เข้ามาเนี่ยมันก็เติมเต็มในจุดๆนั้นนะครับแล้วก็เป็นการเสริมทัพที่ตรงจุดแล้วก็ดีด้วยนะครับเทนฮากแฮปปี้ในจุดนี้นะครับส่วนในรายของคริสเตียน อีริกเซนนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงหลังเกมนะครับว่าก็มีการยกเครดิตให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละที่หลังจากแพ้2เกมนัดแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่เกมพบกับลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้ที่เป็นทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยกันนะครับซึ่งเครดิตภาพรวมอีริกเซนบอกว่าหลังจากที่เราแพ้2เกมแรกเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีความสามัคคีเพิ่มขึ้นนะครับมีความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นมีความกระหายเพิ่มขึ้นที่จะพาทีมเนี่ยเหมือนกับว่ากลับเข้ามาสู่เส้นทางอีกครั้งแล้วกันนะฮะอ่ะก็นี่คือสิ่งที่เอริกเซนให้สัมภาษณ์มานะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับก็เป็นบทวิเคราะห์ของทางพอสโคนะครับตำนานนักเตะของแมนยูเราเนี่ยก็ได้ออกมาชื่นชมเจดอนซานโชแล้วก็มาร์คัสแรชฟอร์ดนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมพบกับลิเวอร์พูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำประตูหรือว่าการมีส่วนร่วมกับเกมแหละอย่างเช่นในรายของเจดอนซานโชนะครับนี่คือนักเตะหรือว่านี่คือระดับความเยือกเย็นที่แมนยูเนี่ยต้องการที่เราคาดหวังแล้วกันนะครับเพราะว่าเจดอนซานโชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาโดดเด่นแล้วก็มีความเยือกเย็นตั้งแต่ตอนที่อยู่กับดอร์ทมุนด์มาแล้วแหละแต่ว่าในช่วงย้ายมาแมนยูเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เขาเนี่ยยากลำบากนะครับซึ่งก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปแต่ว่าในเกมนัดดังกล่าวเนี่ยก็ต้องชมแหละว่าเจ้าตัวเนี่ยมีฟอร์มที่ดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ทำประตูแบบเยือกเย็นจริงๆนะฮะก็ต้องให้คำชมในจุดๆนี้นะฮะเก่งมากนะครับนั่นคือสิ่งที่พอสโคกล่าวชมส่วนในรายของมาร์คัสฟอร์ดนะครับคือมาร์คัสฟอร์ดเนี่ยพอสโคกล่าวว่าเขาเป็นคนที่เก่งเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็จังหวะอันตรายเนี่ยยังพึ่งได้นะครับอย่างเช่นในจังหวะสวนกลับแล้วมันมีพื้นที่ที่เข้าแนวรับหรือว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันโล่งมันว่างนะครับมันมีพื้นที่ให้แรดฟอร์ดวิ่งเนี่ยคือแรดฟอร์ดเนี่ยจะมีจุดเด่นในจุดนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องการเล่นสวนกลับมีความเร็วนะครับแล้วก็วิ่งทะลุช่องไปได้ดีนะครับแล้วก็สามารถทำลายเกมรับของลิเวอร์พูลได้นะครับแล้วก็สิ่งนี้คือสิ่งที่บาสโคกล่าวชมนะฮะทั้งคู่นะครับว่าเล่นได้แบบโดดเด่นทั้งมาร์คัสแรชฟอร์ดแล้วก็เจดอนซานโชนะครับส่วนเรื่องราวปิดท้ายกันครับก็โยงมาที่เรื่องของแอนโทนีครับมีรายงานจากโรมาโน่ครับมีการระบุกันออกมาครับว่าตอนนี้นะฮะแอนโทนีมีการยืนยันจุดยืนชัดเจนกับทางอาแจ็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายทีมนะครับแล้วก็ทีมปลายทางเนี่ยต้องเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดส่วนตัวเนี่ยครับสัญญาส่วนตัวเนี่ยมีการสรุปตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูกันก่อนนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะตกลงกับทางสโมสรก็คืออาแจ็คได้หรือเปล่านะฮะเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมันเหลือแค่ฝ่ายเดียวแหละก็คือฝ่ายอาแจ็คที่เป็นสโมสรนี่แหละที่พยายามแบบรั้งหรือว่าพยายามบอกตัดในดีลนี้นะฮะอารมณ์คล้ายกับโคดี้กักโปเลยนะครับที่รายงานออกมาล่าสุดก็คือแมนยูตกลงกับทางโคดี้กักโปได้แล้วคุยกับเอเย่นเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังแบบไม่ได้แบบมีการยื่นข้อเสนอหรือว่าคุยกับทาง PSV ยังไม่ทางการซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะจบได้2ดีลพร้อมกันมันมีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางกระแสบอกว่าแมนยูน่าจะซื้อทีเดียว2รายนะครับก็รอติดตามกันนะครับทั้งฝั่งสกายสปอร์ตเนี่ยก็มีการรายงานอีกสื่อหนึ่งนะครับว่าแมนยูเนี่ยก็น่าจะมีการทำบทสรุปให้ข้อเสนอมันดีกว่านี้นะครับดีกว่ารอบก่อนๆแล้วก็จะมีการยื่นอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้เราน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นแหละเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะแล้วนะครับถ้าเกิดเรายังไม่รีบอีกเรายังช้าอีกนะฮะมันก็เวลามันก็จะยิ่งหมดไปนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่เราเจรจามันก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานเพิ่มเติมขยี้เข้าไปอีกนะครับจากนักข่าวฮอลแลนด์อย่างดิสเซนนะครับมีการระบุกันออกมานะครับว่าเขาวิเคราะห์กันออกมานะซึ่งนักข่าวคนนี้เขาบอกว่าผมเนี่ยคิดว่ามันจะสำเร็จในช่วงสัปดาห์นี้ครับผมได้ยินมาว่ามันจะเป็นเงินราวๆอยู่ที่97ล้านยูโรครับมันต่ำกว่า100ล้านยูโรเล็กน้อยนะแล้วก็อาแจ็คเนี่ยน่าจะยอมตกลงได้อย่างแน่นอนนะครับเทนฮาร์เนี่ยต้องการแอนโทนีแล้วก็กักโปนะครับพวกเขาเนี่ยเสนอเงินราวๆ135ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวชูอัลฟิลิกเช่นกันมาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีงบประมาณเหลือๆเลยในเรื่องการช็อป
นักเตะประมาณสัก 2-3 รายนอกจากนี้พวกเขาเนี่ยต้องการตัวเฟรงกี้เดยองด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยยังแบบไม่ได้แบบกาชื่อเฟรงกี้เดยองทิ้งไปนะฮะอ่ะก็ถือว่าวิเคราะห์มีเหตุผลนะครับถ้าเกิดแบบมีการกล้ายื่นทั้งในรายของชัวฟิลิกมอราต้านะครับหรือว่าคาซิเมโรไปเนี่ยแสดงว่าแมนยูยังมีงบประมาณเยอะอยู่นะครับในการใช้ช็อปนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปครับย้อนกลับไปเลยที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าทั้งแอนโทนีแล้วก็กักโปนะครับมันอยู่ที่สโมสรแหละว่าสโมสรจะซื้อทีเดียวไหมหรืออาจจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่านะครับเป็นแอนโทนีก่อนไหมถ้าเกิดแอนโทนีได้แล้วก็กักโปเนี่ยคอยรอเคลียร์สล็อตแล้วก็รอให้มันอยู่ในตลาดรอบถัดไปก็คอยติดต่อกันเข้าไปนะครับส่วนประเด็นปิดท้ายเนี่ยนะครับโยงมาในเรื่องของอแลงแซงแม็กซิแมงนะครับปีกตัวจี๊ดของนิวคาสเซิลที่ตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงนะครับยิ่งเล่นยิ่งพัฒนายิ่งโดดเด่นขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในยุค ของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยโดดเด่นขึ้นแบบอย่างชัดเจนเลยฮะพัฒนาขึ้นแบบเนียนกริบเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีรายงานกันออกมานะว่าแมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของนิวคาสเซิลก็ออกมาดับกระแสข่าวลือชัดเจนนะครับว่านักเตะรายนี้ไม่ได้แบบมีความต้องการขายออกจากทีมนะครับมันเหมือนกับทางบรูโน่กิเมไลนั่นแหละที่มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมอย่างเช่นเรอัลมาดริดนะฮะที่ให้ความสนใจก็ชัดเจนนะครับเรื่องของการคว้าตัวนักเตะรายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะมีข่าวหรือว่าอีกหลายทีมจะมีข่าวก็ตามนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ